Dark Wave. Break it down.เอาละครับผมคุณผู้ชมครับเข้าสู่เกมที่3นะนะครับแหมเมื่อกี้นี้ขึ้นมาผิดเหมือนกันนะใช่ๆนะครับสายการบินครับมีจากซ้ายล่างครับขึ้นขวาบนครับไปจบแถวคาเมชกี้ครับต้องบอกเลยว่าบอททอม16ตรงนี้เราจะไม่ได้ดูแบบเค้าเรียกว่าบ้านหวือหวาแล้วนะครับเพราะว่า DA เนี่ยผ่านเข้ารอบไปแล้วไปเล่นเป็นครั้งแรกนะในรอบ Weekly Final นั่นเองนะครับหลังจากที่ลงมาบวกกับหน้าของ 4AM เนี่ยเพื่อสร้างสถิติใหม่ไปเรื่อยๆใช่ค่ะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย DA เนี่ยทิ้งเขาไปแล้วถูกต้องนะฮะ 4AM ยังอยู่รอบนี้นะคะก็ต้องทำการหนักๆอ่ะจัดหนักหน่อยนะคะเพื่อจะได้มีโอกาสในการเล่นในส่วนของ Weekly Server สัปดาห์ที่5เยอะๆหลายๆแมตช์กันไปใช่แล้วครับเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเห็นน้องๆแจ้งมาว่าพี่กายของเราเนี่ยนิ้วมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาเป็นนิ้วอักเสบเอ็นข้างในของนิ้วเนี่ยมันอักเสบค่ะนะครับผมก็ขอให้หายไวนะครับขอให้ดีขึ้นไวๆนะครับแล้วก็กลับมาคืนฟอร์มนะสำหรับไอ้แท้ออลราวด้วยทั้งหมดเลยรวมถึงบุรีรัมย์และ Dated Gaming นะครับซึ่งผลงานของ Dated Gaming มันดีอยู่แล้วนะครับมาตรฐานต้องบอกได้ว่าสูงมากๆแล้ว Player Focus เนี่ยตอนนี้ทีมโฟกัสก็คือต่างประเทศเนี่ยโฟกัสทีมเรามาเหมือนกันนะสำหรับ Dated นะครับใช่ๆก็ต้องชมแหละนะเพราะว่าเขามีสไตล์การเล่นที่ปรับแผนอะตามสถานการณ์แล้วกันทำได้ดีเรื่อยๆและตรงนี้ค่ะทีมซูเปอร์มิดกับ 4AM แวะเวียนกันมาค่ะเอารถแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทางเดี๋ยวมาดูกันว่าวงเฟดแรกไปซ้ายค่ะโอ้โหเก๊ก Enter for 36อะแล้วก็ฟูเรียไปกำลังวิ่งเข้าสู่กลางวงเฮ้ยไม่รู้ว่าตรงนี้มีเจ้าที่ของ Face Can อยู่เลยครับผมโอ้ไม่ใช่ก็นิ่งเอานิ่งมั้ยเหมือนจะไม่นิ่งแล้วจังหวะนี้ค่ะเปิดจุดกันหรือเปล่าแล้ววงไปหา DGW ค่ะรวมถึง 4AM นะแรงกันด้วยเด้งกลับมาขวาผมโอ้ต่อเนื่องกันแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มมีการยิงเกิดขึ้นกันค่อนข้างเยอะนะครับผมทุกคนแต่กลายเป็นเรื่องดีนะที่เขาไฟก็อยู่ตรงนี้เพราะบุรีรัมย์เลยเคลื่อนผ่านโฮชิงกิมาได้แบบไม่ลำบากมากอ่ะมาเลยครับบุรีรัมย์ครับเหมือนจะมาแจมไฟครับเพื่อจะเอาแต้มเหมือนกันเลยครับผมโนด้ารวมถึงเอ็ดดี้ครับตรงนี้ครับแล้วเฟสแคนครับก็ยังไม่จบไปซิ่งกันอยู่นะครับผมตรงนี้ครับชุดทุกคิวครับแล้วดูครับวงรันจะอัปเดตต่อเนื่องกันไปครับเข้าสู่เฟสที่3มาหาด้านกลางๆครับด้านซ้ายของโฮชิงกิครับกลางวงที่สุดครับซึ่งเป็น DGW ครับและ 4AM position หมดว่าดีมากๆครับ 4AM ในเกมนี้ค่ะ AA ยังดีอยู่นะอยู่โซนด้านล่างได้นะคะแล้วก็บุรีรัมย์ก็เคลื่อนที่เข้ามาในวงได้แบบปลอดภัยแล้วค่ะเป็น Bottom 16ด้วยซ้ำไปต้องมารอดูกันค่ะโซน C ช่วงนี้บูดๆกันไปสักหน่อยนะคะแล้วโอ้ยนอด้าบอกมีคนคานมาเข้าตะโขบย่องมาอย่างนี้กับฟัดเฟสโอ้ต้องคานกลับลงไปใหม่เลยค่ะโดนน็อคเข้าไปแล้วรู้อ่ะได้หลายตายมาจากทางของวอร์ดเอาครับแล้วยังไงต่อครับฟัดเฟสตรงนี้ครับอูบาหรือแค่คนสุดท้ายแค่โนด้าไหลมาเนทมาเพื่อจะซ้ำครับแหมมันชิดขอบมากกันก่อนครับอูบาไหลมาจังหวะนี้ครับแหมสเปรย์ทานเฟอร์ใส่ไปครับโนด้ามาจังหวะนี้ยังไงต่อจะกำเนทมาเลยหรือเปล่าครับกันนะและวงอัปเดตเฟส4อัปเดตมาด้านซ้ายทุ่งโล่งๆผักบุ้งหลงเหลงครับแล้วเวอร์ตัสโฟมาแบบเงียบๆครับที่รางน้ำครับผมรวมถึงแดมอนเกียร์ด้วยครับแล้วต้องโคชิงกิตรงนี้น่าจะต้องสลายโตกันแล้วหรือเปล่าอะสองคนของบุรีรัมย์ค่ะพยายามฉีกออกไปนะคะแล้วก็ยังคงเหลือ2คนทิ้งเอาไว้โอ้ยแล้วตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าเปิดประเด็นกันนะคะบุรีรัมย์มีสิทธิ์เข้ามาเก็บแต้มได้แน่นอนค่ะแล้วนอด้าตรงนี้เจาะยางกันไปก่อนสไปโร่ไปเก็บน้องมาจากเนโครนอด้าบอกเจาะรัวๆยิงรถเด้งกันรัวๆนะคะบ้านตรงนั้นก็เข้ามารอประเด็นไฟกันอยู่ค่ะเอาเลยครับผมตรงนี้ครับรถระเบิดใส่นะเมื่อสักครู่นี้ครับผมชูทูคิวไหลมาแบบนี้ด้านซ้ายมี 4AM ขวามือมีบุรีรัมย์รออยู่เคซี่บอกล่าใส่ไปก่อนเอ็ดดี้บอกว่าล้ำสาต่ออนาคตเด็กไทยเรียบร้อยดับเบิลคิวสวยงามมากจังหวะนี้บุรีรัมย์ได้มาอีก2คิวครับเพิ่มจากชูทูคิวมาจนประดับที่14ไปครับโดนเนทมาซ้ำออกเกมไปเจมไปตัดหน้าของอุบาออกเกมไปแล้วมาต่อเนื่อง TSG สวยๆตรงนี้จบ13ไม่มีคิวอีกแล้วเฮ้ยพี่ชนเดี๋ยวนะรู้สึกพี่ชนจะจบ13ตาแล้วป่ะที่พี่ชนทายโอ้โหต้องไปร้านดาวเทียมด่วนครับเรดาร์พังมาจังหวะนี้แล้วตรงนี้ต้องวิ่งแล้วค่ะสำหรับทางฝั่งของ K7 เนี่ยไหลเข้าไปในวงนะคะส่วน AA มันจะติดใจวงแล้วระหว่างนั้นคอนซี่ก็ได้น้องมาตัดทางของล็อกตะล็อกจังหวะที่เขาเคลื่อนเข้าวงพอดีรอเก็บแต้มแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีบุรีรัมย์มากๆนะคะแล้วไปหัวดับเบิ้ลน็อกไปโดยนอร์ดามาแล้วจ้าตรงนี้บุรีรัมย์บอกผมมาแล้วจ้าตรงนี้ในแผนที่อิรันเกลมาชะโอบปั๊มยากันอยู่เช่นเดียวกับคนนี้ครับอย่างเฉินหนานไล่ออกไปอีกหนึ่งคนครับผมพ่อแม่ไม่รักฉันมาจังหวะนี้ก็แมวไหลขึ้นขวาไป
โอ้โหตรงตำแหน่งของบัตแมวนี่น่าจะค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวฟอสอยู่กลางทุ่งหญ้ากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็โดนยิงมาแล้วก็แมวไปน็อกทั้งสองสิ้นเปียไปได้เดี๋ยวบอยโดนน็อกจากฟอยเวอร์นะคะไม่มีอะไรกับปังพวกเขาแต่ทางของเอ็นเตอร์ฟอสตาโตโดนกันอย่างต่อเนื่องแล้วโดนซ้ำจากทางของโนดาเป็นแต้มที่กับบุรีรัมย์ค่ะต้องแต้มไปน็อกคอนเนซี่มาแล้วตรงนี้ขับรถมาชนยาวๆไปบังเกอร์กาไปข้ามไปเก็บแต้มเก็บแต้มมาเอาเฮ้ยไม่เห็นนะหมอกควันมันหมดบางพีเอฟสองหน้าหรือเปล่าโอ้โหพี่เบิร์ดมาเลยครับเพลงนี้หมอกจังหรือควันนะฮะแล้วไงต่อครับแบบเสี่ยวรูยิงคอใส่ครับทางด้านของบุรีรัมย์โอ้โหยังไม่ได้แต้มนะยังไม่ได้ซ้ำนะเอาครับนอรออยู่ครับตรงนี้แหมจะกรรมผิดอีกแล้วครับผมจะกรรมเนทซะอย่างนั้นแล้วก็รับเสี่ยวรูครับและเอ็ดดี้ค่ะเก็บไปได้2แต้มคิวค่ะขณะเดียวกันตองแดงได้หลายแต้มจากโคเน็กซี่8คิวแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับทำเป็นเล่นนะเพื่อนนามาหน่อยมาหน่อยเหลือกันอยู่3คนตรงนี้อ่ะก่อนแมวมีเล็กมีมุมเล็กให้เล่นเออจ็อกไฟเวอร์ไปพยายามจะตับต่อทันทีค่ะอุ้ยแต่แทออราพื้นที่ก็สวยเหมือนกันแล้ววงอัปเดตมาหาแทออราดีเอ็กซ์จีครับลักษณะของแดนวอนเกียร์สุดท้ายลักษณะของลองเคถวายไตหัวไปครับเซียวรูโดนตัดเราจะเกไปโฟแองกี้เมนจบอันดับที่10แล้วครับผมแล้วเหลือ9ทีมมาจังหวะนี้ครับแอคแทออราพื้นที่ดีมากๆเลยนะครับผมเฟสที่6ตรงนี้เนี่ยถือว่าดีนะเว้ยเพราะว่าบุรีรัมย์เข้ามาต้องมาเล่นบริเวณทุ่งกันก่อนส่วนแอคแทออราเนี่ยมีรถสไลด์นะครับผมตรงนี้ขวางไว้อยู่นะแล้วตรงนี้คนสุดท้ายของเอเดอร์ฟอร์ดอะโมนอสอะโมนอสเป็นแต้มกับทางของก๊อตแมวอะไปยอมไปถ้าพีดิกจบแบบนี้ก็ถือว่าดีกับบุรีรัมย์ค่ะจบเป็นอัปเดตไปเอเดอร์ฟอร์ด36 10คิวรวมไปแล้วซองแจ็คหัวยิงฟรีแบบหลอมๆมาตรงนี้ข้อเท้าอย่าโผล่มาบุรีรัมย์ต้องหลบมาก่อนแล้วเจมนอนหลังพุ่มไม้ครับแหมวิจัยกันอยู่เอาครับตรงนี้ยังไงต่อเหลือรถ1คันขึ้นรถแล้วครับผมสำหรับบุรีรัมย์น่าจะไปชนแถวแอร์ดรอปหรือเปล่าครับบุรีรัมย์ไหนเอาขวามาออกขวามาถือมินิมาแล้วดูครับเคลมาอยู่บนแหมโหหน้าต่างไม่ค่อยดีเพราะในรถยังไงก็โดนไหลมาจังหวะนี้ยังไงต่อซองแจงยิงฟอลล์ช็อตมาแล้วเนื้อก็บอกว่ารอเหมือนกันก๊อตแมวยิงพีไฟใส่ไปก่อนจังหวะนี้พุ่งชน DXG จะมง DXG มาเคียวแต่ตอนนั้นของไฮลูเต็ดไปขึ้นมาเพิร์กการ์ดยิงเตะใส่เพิร์กการ์ดสเปย์ใส่มาก๊อตแมวโดนลงมาจังหวะนี้เพิร์กการ์ดสเปย์ใส่หายไปหนึ่งจังหวะนี้ป๊อปเป็นแฟดใส่มาจังหวะนี้เพิร์กการ์ดสำนักของก๊อตแมวจะเกไปซองแจงแต่น้องมันเป็นแจงกูลอฟเลยครับผมค่ะแล้วตรงนี้ค่ะเอ็ดดี้จะตามต่อหรือเปล่าเมื่อกี้คือตะเบะกันอยู่นะคะทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวแล้วเอ็ดดี้ส่องหาลบหลังเนินเนี่ยมีเนินเล่นส่วนเจมนี่คานข้ามทุ่งมาแล้วค่ะเอด้วยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นโพซิชันที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับทางของเจมค่ะแล้วสวยงามมาวงบีบกลับมาแอตแทกออร่าวในดิวิชั่นเอ็กเกนและเนลตัดหน้าของสไปโร่ไปครับซัมสไปโร่จะเกไปแล้วบุรีรัมย์ต้องตีกันหน้าของดีเอ็กซ์จีกันก่อนครับบริเวณบ้านตรงนี้เลยครับผมซึ่งดีเอ็กซ์จีต้องบอกเลยว่าโพซิชันของพวกเขาเนี่ยถือว่าดีเลยตั้งแต่วงเฟสแรกๆครับการมูฟเดียวเท่านั้นแล้วครับผมแล้วโนได้ยิงสแปมสายกันเมื่อสักครู่นี้ครับ10คิวครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตค่ะเอาครับคามาอยู่ชุบได้อยู่สวิตบอกว่าไหลเป็นข้อเหมือนกันสลับเลือดตรงนี้นอกมาค่อนข้างเยอะแล้วบุรีรัมย์มาเนียนด้วยครับผมอ้าวบอกอยากได้แต้มอยากได้แต้มแล้วมาถึงตรงนี้เซนกูลอฟด็อกไม่พักเลยค่ะเต็มที่คือพีคไปยิงหรือไม่ก็ไปซัดกันทั้งนั้นของแดนวอนเกียร์ถ้าเขาซัดแดนวอนเกียร์ได้ตั้งแต่แรกเนี่ยป่านนี้เขาได้พื้นที่ที่ดีแล้วด้วยสำหรับแอตแทกออราวใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้มาดูก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนจะโดนคาร์ดเข้ามาแทนแล้วทางของพีรัมเนี่ยดีเอ็กซ์จีวิ่งเข้ามาตรงนี้เอ็ดดี้เล่นอยู่หลังเนินเล่นอยู่หลังเนินล่างยิงต่อไปแล้วเนลน็อกไปค่ะเอ็ดดี้กำเนตมากำเนตนับเวลาแล้วปาส่วนกันไปแต่มีได้เก็บคิวไหมตรงนี้ทับดาเมจได้ถือว่าดีอยู่แล้วเขาไปชุบอยู่ด้านหลังบ้านค่ะเอาครับผมตรงนี้เซนเอฟเอหนึ่งลูกจังหวะต่อเวอร์ซัสโบอะไรมาเหมือกเอ็ดดี้สวยงามจังหวะนี้ไอ้คิวว่าเราโดนตัดน็อกไปขึ้นมาเรียบร้อยลำร่ำเอ็ดดี้ได้ไปอีกหนึ่งน็อก3คิว4คิวจากเอ็ดดี้สวยงามมากจังหวะนี้16คิวไปแล้วสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเลยครับผม2-1อ่ะจังหวะนี้ค่ะเวอร์ซัสโบ1คนเฟคแคลร์นะคะเหมือนจะอยู่ในร้านน้ำ1คนนะคะแล้วบุรีรัมย์อีก2คนค่ะมาดูกันว่าเบอร์ดันโมจะเจอหรือเปล่าแล้วเหมือนดันล็อกเป้าไปเห็นหัวเฮ้ยไม่ยอมอะไรเงี้ยเขาวิ่งแล้วน่ะจับเฮ้ยได้ไม่ได้ซ้ายขวาซ้ายขวารอซ้ายอยู่เรื่อยเลยจิ้มก้าวเดินหน้ากันต่อไปบวกเองก่อนแล้วจังหวะนี้บุรีรัมย์มาแจมได้เลยเนี่ยความมั่นใจเดียวความมั่นใจเดียวไหลมาจังหวะนี้มัดแฟกขึ้นมาปาดเฮ้ยมาตรงไหนเรียบร้อยโดนได้ตัดไปเรียบร้อยโดนได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเลยครับผมมาแล้วเนี่ยเก็บไก่กันไปกับ18คิวอ่ะในโดดที่3ของรอบบอทคอมดิคิดปลดล็อกแล้วครับผมพ่อคุณแจแม่คุณแจมาเจอกันครับผมตรงนี้นะฮะคลายความตึงเครียดให้ได้บ้างเลยครับผมสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเลยครับผม18คิวถือว่าเยอะมากครับต้องบอกว่าเป็นที่2รองลงมาจากชุดทุกคิวนะ Dark Wave